ครับในส่วนจุดนี้ครับก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของตลาดบ้านซ่านพี่น้องครับที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับเป็นสตรีทฟู้ดถนนคนเดินย่ำแรงนะครับมีอาหารขายนานาชนิดครับพี่น้องครับพวกเส้นกระไรครับพวกไข่ผัดมีผัดไทยครับนี่ครับมีกรอบมีแห้งก็มีครับข้าวผัดก็มีครับนี่โอ้ครับพี่น้องบรรยากาศคักขนาดพี่น้องเองพอเรามาทัวร์มาเก็บบรรยากาศที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตให้เบิ่งกันนะเนี่ยผมมาทัวร์กับรอบครบที่พี่น้องในช่วงนี้กันนะครับมีปิ้งไก่มีผัดมีครับมีราดหน้าแล้วก็มีทั้งอาหารทะเลครับพวกไอ้ปลาหมึกพวกกุ้งพี่น้องครับโอ้ครับบรรยากาศคักขนาดนี้บรรยากาศยามแรงครับที่ด้านหน้าของตลาดบ้านซ่านครับในช่วง6โมงไปต้นไปกระจายเป็นสตรีทฟู้ดครับพี่น้องครับอันนี้คือร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศเนาะครับแมงโก้แอนด์สติ๊กกี้ไลท์ครับพี่น้องครับมีของหวานก็มีครับข้าวเหนียวรับซ่องก็มีนี่โอ้ครับบรรยากาศแม่ค้าทำขนมครับพี่น้องนี่ครับหอมน่าทานมากข้าวโพดปิ้งข้าวโพดย่างครับพี่น้องครับนี่โอ้ครับฟองละ30บาทสดมากเนาะของเนาะครับข้าวโพดปิ้งพี่น้องโอ้มีข้าวโพดปิ้งมีป๊อปคอร์นครับพี่น้องขายนะโอ้1ก็มีครับพี่น้องนี่ครับต้มมัสลีครับนี่ต้มข้าวโพดจ้าหวานๆเลยค่ะโอ้หอมมากๆเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศยำแรงด้านหน้าของตลาดบ้านซ่านหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับเป็นสตรีทฟู้ดเป็นไนท์มาร์เก็ตนะครับนี่ครับทุเรียนครับพี่น้องทุเรียนขายเป็นแพ็คครับแพ็คละ80พันละ100ครับมีหลายราคาแล้วแต่ขนาดครับพี่น้องครับทุเรียนโอ้ครับพี่น้องครับนี่ร้านขายบะหมี่ครับพี่น้องครับนี่หน้าตาของบะหมี่ครับนี่พร้อมขนาดนี้บะหมี่กุ้งบะหมี่ทะเลครับพี่น้องครับใส่รวมเลยไหมบรรยากาศครับผู้คนมาต่อคิวซื้อของร้านขนาดพี่น้องเองนี่ร้านขายพวกไก่ย่างหมูปิ้งครับพี่น้องไส้กรอกก็มีครับโอ้หอมมากหอมมากหอมมากครับหอมน่าทานมากมากเลยเสร็จแล้วเทครับโอ้ครับผู้คนต่อคิวซื้อเยอะมากครับมีปิ้งหมูมีปิ้งตับไก่ปิ้งปีกไก่ก็มีครับพี่น้องครับครับด้านหน้าครับด้านหน้าจะเป็นร้านขายอาหารทะเลครับบริการปิ้งย่างครับพี่น้องนี่มีกุ้งมีหอยมีปูม้าครับปลาหมึกก็มีครับนี่โอ้โหครับบรรยากาศสดๆเลยครับมีหอยแข้งก็มีครับหอยแข้งครับหอยแข้งมีหอยแข้งมีหอยนางรมมีหอยแมงคู่แล้วก็มีหอยวานหอยขมครับจะมีทั้งกุ้งมังกรกุ้งล็อบสเตอร์ปลาหมึกครับพี่น้องครับสดๆเลยนี่ใครมาครับต้องลองชิมพี่น้องครับดูครับด้านขวามือครับปลาสะบะพี่น้องครับมีปลาสะบะมีปลานิลครับปลาดุกก็มีครับปลาสะบะขายตัวละ80บาทครับพี่น้องดูครับหอมมาทานมากอันนี้ตัวไซส์กลางครับประมาณ90บาทมาคาดาวมาคาดาวน่าทานมากครับพี่น้องนี่ครับปลาหมึกครับขาย2ไม้150บาทมีปลาหมึกมีหอยครับพี่น้องบรรยากาศยามแรงครับที่ตลาดด้านหน้าของตลาดบ้านซ่านหาดป่าตองครับพี่น้องครับโอ้โหปลาโอ้โหปลาอะไรครับแซลมอนหรือเปล่าบาร์บีคิวปลาเนาะนี่ครับบาร์บีคิวครับพี่น้องครับชิ้นใหญ่มากในส่วนร้านข้างหน้าครับก็จะเป็นร้านขายพวกติ่มซำพี่น้องครับนี่ติ่มซำบ้านซ่านในบาซ่าครับพี่น้องนี่เมนูครับข้าวขาหมูข้าวเหลาเลือดหมูหมูยากิก็มีครับกับข้าวขาหมูครับนี่ครับกระเพาะปลาครับพี่น้องกระเพาะปลาครับโอ้โหครับบรรยากาศครับพี่น้องครับ
อันนี้เป็นร้านขายตำมะฮุ่งครับพี่น้องครับร้านขายตำมะฮุ่งมีปลาทูมีเจียวกะปิกะมีครับมีตำมะม่วงมีตำกระท้อนมีตำซั่วตำไทยตำลาวตำแตงไทยก็มีครับบรรยากาศครับร้านขายส้มตำครับพี่น้องโอ้ราคามากนี่ครับส้มตำปูปลาครับขายจานละ50บาทนี่ครับ50บาทปูปลาส่วนนี้ครับเป็นร้านขายผัดไทยครับผัดไทยผัดไทยขาดปลาตองนะบรรยากาศครับบรรยากาศตลาดแรงด้านหน้าของตลาดบ้านซ่านนะตลาดบ้านซ่านนะครับเป็นโอ้ครับส้มตำไหมครับส้มตำของอาหารมากโอ้ครับเชี่ยวบองครับเชี่ยวบองปลาตองนะครับร้านสีเชียงใหม่ครับมาจากหนองคายเลยครับพี่น้องมาไกลมากโอ้ครับร้านขายแมลงทอดก็มีครับร้านขายแมลงทอดซาบะพี่น้องเองอันนี้อร่อยไหมครับนี่อันนี้อร่อยไหมคุณเคยกินไหมตัวหนอนที่อยู่ในไอต้นตาลต้นมะพร้าวอ่ะด้วงจะชิม20บาทได้ไหมขายไหมขายยังไงครับอันนี้ไอตัวใหญ่เนี่ยเอา50บาทชิม50บาทค่าตัวใช่ไหมค่าตัว20บาทเอา20บาทอยากลองอยากลองพี่1ตัวเนี่ยผมจับได้ไหมได้ๆเนาะอยากชิมมันนะครับต้องปรุงโอ้ต้องปรุงครับโอเคนี่ครับลองชิมตัวด้วงนะครับ3บาทนะนี่เอาเลยอันนี้อยู่ในต้นมะพร้าวใช่ไหมเขาเลี้ยงเราเนาะโอเคครับโอเคลองชิมมานะครับพี่น้องครับตัวนอนอยู่ในต้นมะพร้าวนะโอ้ครับรถด่วนกับรถสุดท้ายอันนี้นอนไหมอันนี้ก็คือนอนครับนอนที่อยู่ในต้นมะพร้าวนะครับนี่ต้นมะพร้าวต้นตาลหน้าครับพ่อค้ากำลังจะปรุงให้ครับที่อันนี้ใส่อะไรบ้างเนี่ยดีครับนี่ปลาไข่ใช่ไหมถูกไหมปลาไข่เนาะขาย5บาทโอ้ตัวละ5บาทโอ้ครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่ารสชาติแซ่บบ่นะนี่เนี่ยเต็มเลยผมอยากชิมอันนี้ด้วยเอาดิเอา20บาทเอาปลาไข่20บาทครับหยิบเลยครับพี่โอ้หยิบเลยโอ้ครับพี่น้องครับนี่ครับดักแด้กับแซ่พี่น้องนี่ดักแด้น่าทานมากครับมันสดน่าเลยมีดักแด้มีรสด่วนแล้วก็มีหนอนในต้นเผาต้นตาลพี่น้องนี่จะมีแมงสะดิ้งครับนี่มีแมงสะดิ้งมีแมงขี้นายครับเอาตัวหนึ่งขอบคุณครับขายพวกปิ้งย่างข้าวจี่ก็มีครับก็ครับบรรยากาศพี่น้องครับบรรยากาศด้านหน้าของตลาดสดบ้านซ่านก็เป็นตัวลุ่งหรือว่าสตรีทฟู้ดคุณนะแห่งค่ำเนี่ยคนแห่งหลายพี่น้องเองครับร้านขายไส้กรอกครับร้านขายไส้กรอกส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านขายยำครับพี่น้องครับครับร้านขายยำนะครับยำปูม้ายำหอยนางรมยำกุ้งเนาะยำกุ้งสดแล้วก็มียำนะครับยำทะเลรวมครับบรรยากาศครับพี่น้องครับของขายของกินหลายขนาดพี่น้องเลยปลาหมึกพี่น้องนี่ปลาหมึกปลาหมึกสดเลยครับพี่น้องไอ้กุ้งมาเท่าไหร่ครับ80บาทครับ80บาทต่อไม้เนาะแล้วปลาหมึกเหรอครับปลาหมึกไอ้ตัวนั้นเป็นไม้นะครับปลาหมึกเป็นไม้ตัวไม้เท่าไหร่อ่ะไม้80ครับเหมือนกันเนาะขอบคุณครับโอ้ครับตัวใหญ่มากครับพี่ยอดเลยโอ้ครับบรรยากาศร้านขายปิ้งย่างครับพวก
นะครับมีทั้งกุ้งมังกรก็มีปลาหมึกแล้วก็มีทั้งนี่ครับกุ้งตัวไซเล็กครับบริการปิ้งย่างครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศชาวจีนไม่ต้องพากันต่อคิวซื้อผัดหมี่ผัดไทยนะนี่นี่ครับผัดหมี่ผัดไทยถือว่าเป็นเมนูเด็ดของพี่น้องชาวจีนนะพี่น้องเอ้ยนี่คนนิยมกินนะนี่ข้างหน้านี่